ให้ทางกองเราเนี่ยเช็คเด็กเพิ่งจะยังไม่17เลยอ่ะอ๋อยังไม่ถึง17เออมันเดี๋ยวต้องไปดูให้ชัวร์ทีนี้ถ้าไม่ถึง17เนี่ยยังไงเนี่ยมันผิดกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ถึง17เนี่ยมันไม่ได้ส่งไปไม่ได้จริงๆเราก็ไม่รู้นะจะมงไม่มงอ่ะแต่ละเกิดมงล่ะเพราะเด็กเค้าก็เก่งอ่ะเออเกิดเข้า5อย่างเงี้ยทําอะไรก็ลําบากกฎต้องเป็นกฎเพราะไม่งั้นอีกหน่อยจะมีเด็ก14 15เนี่ยมาประกวดเต็มไปหมดมันไม่ได้กฎก็คือกฎเพราะน้องก็น่าจะอายุน้อยที่สุดแล้วล่ะตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยโคตรจะปลื้มใจเลยคือไม่เคยมีใครสักคนที่จะมาล็อกมงเพราะว่าถ้ามาล็อกมง TPN ก็ไม่เอาเดี๋ยวไปหาเจ้าหน้าไม่มีเลยทุกคนน่ารักมากทุกคนเลือก Empower Women จริงๆหมายถึงเมนๆเลยนะคะน่ารักกระแสบางภาคแล้วก็อยากจะชี้แจงว่ามันคงเป็นความเข้าใจผิดของกองจังหวัดที่เขานับเลขคส.เนี่ยนับผิดแต่ถามแม่ปุ้ยว่าถ้าเกิดน้อง17อีก2เดือนเป็นจะ18เนี่ยแม่ปุ้ยไม่ซีเรียสนะเพราะว่ายังไงก็ตามสมมุติน้องมงแล้วน้องมีศักยภาพมากเก่งมากน่ารักมากเก๋ถ้าเกิดเขามงเราจะส่งเขาไปเดือนพฤศจิกาที่เม็กซิโกมันก็ได้เพราะว่ากฎของกองใหญ่คือ18ปีบริบูรณ์ถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปเมื่อกี้ร้อยเอ็ดโทรมาเยอะมากยังไม่ได้คุยกับเขาเดี๋ยวต้องกลับไปดูแต่เท่าที่ให้ทางกองเราเนี่ยเช็คเด็กเพิ่งจะยังไม่17เลยอ่ะอ๋อยังไม่ถึง17มันเดี๋ยวต้องไปดูให้ชัวร์ทีนี้ถ้าไม่ถึง17เนี่ยยังไงเนี่ยมันผิดกฎระเบียบอยู่แล้วมันไม่ได้อะแล้วทางซีดีเขาชี้แจงกับเราไหมคะแม่ว่าเขาก็บอกซีดีน่ารักนะคะก็เป็นกลุ่มเด็กๆเนี่ยเขาก็น่ารักมากเขาบอกว่าแม่ตอนแรกนึกว่า17กว่าจะ18สิงหานี้มันก็ไม่มีอันนั้นสำหรับแม่คือโอเคนะแต่ถ้ามันยังไม่ถึง17เนี่ยมันไม่ได้ส่งไปไม่ได้จริงๆเราก็ไม่รู้นะจะมงไม่มงอ่ะแต่ละเกิดมงล่ะเพราะเด็กเขาก็เก่งอ่ะเกิดเข้า5อย่างเงี้ยทำอะไรก็ลำบากจริงๆแม่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารใช่ใช่คือเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะตรวจสอบเอกสารอย่างชัดเจนเวลาที่เข้ากองละหมายถึงว่าอยู่กับกองก่อนจะห้องดำก่อนจะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะคีย์เวิร์ดเนี่ยเช้าที่เรียกนางงามมาเจอมาบรีฟกันอ่ะจะเป็นวันที่เราให้ทุกคนยื่นเอกสารถือไปเลยแล้วมายื่นกับเราเพื่อเช็คว่าตามนี้สามารถที่จะเข้าไปรอบลึกๆได้แน่นอนเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นเด็กที่ขับเคลื่อนเรื่องกีฬานางเก่งนะนางเป็นเซิร์ฟบอร์ดที่จะระดับนานาชาติเลยอะแล้วนางก็ไม่มีความลังเลใดๆถึงแม้จะพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ก็พยายามจะเรียนรู้แม่ปุ้ยว่านางจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างดีในเรื่องการก้าวข้ามความกลัวความลังเลความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตัดสิทธิ์น้องในการเข้าประกวดปีอื่นอ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับน้องเลยจริงๆน้องไปรอปีหน้ายังสมัครไม่ได้เลยซ้ำน้องต้องรอ2ปี18ปีบริบูรณ์แล้วก็ค่อยมาแล้วแม่ว่าน่ากลัวถ้าเด็กคนนี้มาอย่างตอนนี้กระแสแบบว่ามีภาพวิจารณ์ของแฟนนางงามมันก็ค่อนข้างเสียงแตกเออเขาว่าไงบ้างก็บางคนก็ว่าอยากรีบไปตอบบางคนก็แบบว่าเอ้ยต้องทำตามใช่ใช่คือเราก็อยากเขาไปต่อแต่ว่ากฎต้องเป็นกฎเพราะไม่งั้นอีกหน่อยจะมีเด็ก14 15เนี่ยมาประกวดเต็มไปหมดมันไม่ได้กฎก็คือกฎเพราะน้องก็น่าจะอายุน้อยที่สุดแล้วล่ะตอนนี้ค่ะทีนี้พอเริ่มเข้ากองรวมกันแล้วแม่มองว่าใครมีในใจมั้ยถามว่าจากการที่เราทํานางงามมาหลายปีเหมือนกันเนาะในใจยังมีที่จะเข้ารอบลึกๆอ่ะแต่ว่าโพในใจก็เปลี่ยนทุกวันเพราะบางทีเนี่ยลีลาท่วงท่าและบอดี้เนี่ยมันก็ท่าระบายมันจกมันจกตามกันนะบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนพอพูดปุ๊บเราต้องเงยหน้ามองลอดแว่นว่าเฮ้ยทำไมมันโคตรสวยเลยทำไมมันมีเสน่ห์ทำไมมันอย่างนี้แต่บางคนสวยมากพอพูดปุ๊บรูปไม่เอาฝึกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกองทัพยังชี้ขาดไม่ได้แล้วแม่ปุ้ยมั่นใจแอบดูทรงปีนี้บอกไว้เลยว่าเม็ดค่ะเม็ดเยอะเหรอคะ
เม็ดค่ะแก้วมังกรเหรอแม่แก้วมังกรหมดสวนค่ะดิฉันกินจนท้องกลางเลยนะฮะเม็ดติดฟันกันไปหมดหรือว่าพี่เห็นว่าคนบางคนสวยขึ้นมาด้วยผีกะแล้วลดทำงานหรือเปล่าแม่ผีกะน่าจะหมดป่าช้าปีนี้เพราะว่าสวยเขามีความสวยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราถ่ายรูปใต้น้ำอ่ะปกติคนเราทำไมรู้ป่ะเป็นแผนเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยมันสวยงานกาล่าFirst Gate to the Universe เฮ้ยเดินมาเรางงเลยอ่ะทำไมสวยกันแบบนี้นะผมนักข่าวงงไปหมดแต่เอาวะเปียกน้ำเป็นตกน้ำเป็นลูกหมาตกน้ำเลยสิจะเป็นยังไงขอโทษชีขึ้นมาพรึบเอาอยู่คืออย่างเงี้ยปีนี้จะเชียร์สนุกตรงที่ว่าผู้เข้าประกวดสวยฉลาดสายสปีดถาม30วิต่อไป180วิอย่างเงี้ยรอดต่างๆไม่ได้เป็นการแกงใช่มั้ยแม่ฮะไม่ได้เป็นการแกงมีช่องต่างๆที่จะต้องทําในการไม่แกงเค้าเรียกว่าท้าทายเพราะเธอเม็ดฉันก็ต้องเม็ดมีล็อกมงมั้ยคะแม่ปุ้ยกลัวโดนโอ๊ยโดนทุกปีล็อกมงโดนทุกปีก็ไม่ล็อกหรอกค่ะเพราะอะไรรู้มั้ยฮะสปอนเซอร์จ่ายกันบางเจ้า10ล้าน5ล้าน10ล้านเนี่ยคือถ้าไปล็อกมงแล้วเค้าไม่เอาเราอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยหาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนยังให้ความรักเราอยู่อย่างนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีอยู่แล้วสปอนเซอร์เราน่ารักค่ะเพราะทุกครั้งที่เราคุยกับเมนสปอนเซอร์อันนี้เป็นสิ่งที่แม่ปุ้ยโคตรจะปลื้มใจเลยคือไม่เคยมีใครสักคนที่จะมาล็อกมงเพราะว่าถ้ามาล็อกมง TPN ก็ไม่เอาเดี๋ยวไปหาเจ้าหน้าไม่มีเลยทุกคนน่ารักมากทุกคนเลือก Empower Woman จริงๆหมายถึงเมนๆเลยนะคะมึงน่ารักกระแสมันพังหนาวขึ้นทุกวันค่ะแม่เรื่องของการล็อกมุมยังไม่จัดการกับเรื่องนี้คือเขาก็ต้องบอกว่าเราล็อกคือทุกปีแม่ตั้งสตัดไว้ในใจว่าก็จะมีคนเกลียดเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ามงมีอันเดียวคนด้อมที่ได้มงเนี่ยเขาจะชมจนฉันแบบเหลิงลืมตัวตนไปเลยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ส่วนอีก800ด้อมที่นางงามของตัวเองไม่เข้ารอบก็จะสาบฉันไปแบบว่าแต่ว่าหาแคร์ไม่ค่ะเพราะว่าการทุกข์ใจหรือการร้อนรนเป็นปัญหาของพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยจบงานแล้วก็คิดปีต่อไปแต่เขาก็น่ารักนะคะเห็นดาดาอย่างเงี้ยเขาก็มาดูทุกปีในใจของแม่ปุ้ยอยากได้แบบไหนก็อยากได้คนที่พร้อมที่สุดค่ะคือมีความที่ต่างชาติเขาเห็นแล้วเขาบอกเฮ้ยเอาอีกแล้วคือมันสนุกนะเวลาเราไปเมืองนอกแล้วพอไทยแลนด์เดินไปแล้วทุกชาติเขาบอกยูแบบ so strong นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความฮึกเหิมความได้หน้าของประเทศเราอ่ะเราชอบบรรยากาศตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไปตรงนี้ก็ต้องมีความพร้อมมีความเป็นนักสู้มีความอย่างแอนนาเสืองามเอี่ยมเนี่ยขอโทษไปเมืองนอกเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งมาด่าเลยว่าอยู่พูดไม่ได้เลยนู่นเนี่ยนางก็พูดของนางอ่ะสนุกสนานไปฝรั่งรักฝรั่งชอบยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วมาตรฐานค่อนข้างตั้งไว้สูงค่ะปีนี้แม่ต้องก็แม่ปุ้ยว่าแต่ละปีมันสูงของมันด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วส่วนรูปลักษณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเปลี่ยนปีก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนบทบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแซ่บแน่นอนปีนี้โปรดติดตามค่ะเพราะบอกหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรที่ลุ้นที่ผ่านมาเขามีข่าวมันมีผลต่อเวทีนะครับผมว่าถามว่ามีผลต่อเวทีไหมเราแยกเป็นสองประเด็นเนาะเขาทำงานได้ดีเราก็ต้องบอกว่าวินาทีนี้น้องเขาเก่งหรือใครจะบอกว่าเขาไม่เก่งเขาเอาอยู่เขาโฮเวทีคนที่เคยมาเป็นพิธีกรใหญ่เราสตีฟฮาร์วีย์เคยชมกับแม่เลยว่าคนนี้เก่งโคตรเป็น MC ที่เก่งเป็นโฮสที่เก่งจะถามว่าเรื่องส่วนตัวมีผลไหมมันก็มีผลเหมือนกันในบรรทัดฐานว่าเราทำงานเกี่ยวกับองค์กรผู้หญิงเนี่ยบางทีมันก็ใช่ป่าววะแล้วอย่างนึงแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะคะจากประสบการณ์เนี่ยเราจะมาบอกว่าใครถูกใครผิดเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ความจริงในอะไรทั้งสิ้นแต่ยังไงก็ตามแม่ปุ้ยก็ต้องซัพพอร์ตเพื่อนหญิงพลังหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวรอลุ้นรอติดตามค่ะได้คุยกับพี่กรคนที่ไหนคุยค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นน้องชายคนนึงเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นเพื่อนรักกันเราก็แยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคนใหม่ฮะอะไรนะคะใหม่เดี๋ยวเบสอ้าวมีคนใหม่แล้วเหรอไม่ได้บอกค่ะว่าคนใหม่หรือคนเก่าแต่ว่าพิธีกร MUT ต้องเดอะเบสเสมอค่ะแน่คือว่าเอาคนเก่ามาใช้แล้วมันจะมีเพื่อนหญิงพลังหญิงมาบอกว่าก็จริงๆถามว่าก่อนจะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะเราต้องทำกันบ้านก่อนละตั้งแต่เกิดเรื่องเราต้องคิดทันทีว่าเอ๊ะเราจะแยกเรื่องแยกเส้นเรื่องยังไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแฟนนางงามก็บอกว่าแบบเอารูปตัวเต็งของพิ
ิธีกรหลายคนแบบโอ้โหเลือกไปหมดเลยเดี๋ยวดูนะคะว่าพิธีกรปีนี้จะเป็นใครคือแม่ว่านะเรื่องของเรื่องคงไม่มีใครกล้ารับงานทุกคนบอกแม่ว่ากลัวมากคือในสังคมนางงามเนี่ยโซเชียลแรงด่าไปยันลูกบวชอ่ะคิดดูเขากลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแม่ก็ต้องบอกว่าเราต้องสร้างความแข็งแกร่งเวลาให้ใครรับงานเนี่ยต้องบรีฟเขาว่าเราต้องจิตเราต้องแข็งนะเพราะเราถูกลูกทัวร์แรงมากเราจะต้องบอกเขาว่าเราต้องแข็งแกร่งนะเราต้องอย่ากลัวใครถ้าเราผ่านเวที MUT ไปได้คุณจะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้อีกแล้วจะทราบเมื่อไหร่ครับกับพิธีกรท่านใหม่หรือว่ามันมีหลายคนที่เตรียมไว้แล้วบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ต้องลุ้นค่ะอย่ารอค่ะไม่พออย่างอยู่เป็นไม่พออย่างไม่พออย่างเพราะอะไรคะเพราะพิธีกรแล้วยังไม่เคาะค่ะเพราะยังเหลือเวลาตั้งหลายวันแล้วก็มีหลายคนที่แม่จะจุดแม่ขอคนมองไม่ยังคะคนมองเหรอคะมองปุ๊บโดยประสบการณ์นะคะก็พอจะเห็นเราๆว่าใครบ้างที่น่าจะมองแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์ไหมมันต้องมีทุกปีเลยขาดๆเกินๆเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเลยมันมีทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดติดตามค่ะสนุกแน่นอนค่ะมันจะได้สีเขียวจะมาแรงไหมคะอะไรนะคะสีเขียวจะมาแรงไหมสีอุ้ยสีสายลุงเลยค่ะเราเป็นเดือนพลายมันนะคะเราแรงทุกสีค่ะหลายคนปวดเอางี้วันที่20เอ้ยพรุ่งนี้เนาะดูแล้วกันมงกุฎเป็นสีอะไรเลือกคนเลือกคนเลยหรอเลือกคนเลยหลายคนตั้งนานอ่านค่ะเอาอ่างใครวะแอนนาแอนโทนีตั้งใจจะปิดสวิตช์ออ่างปิดสวิตช์สามกองหรือจะเพิ่มสีออปีนี้ปุ้ยมงค่ะปุ้ยปาปีนี้จะเปิดตำนานปอปาหรอคะแม่ดีปะปุ้ยค่ะคืออย่าไปคาดคิดอย่าไปคาดหวังเราต้องดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องดูท่วงท่าและบอดี้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้คือเรามาพูดตรงนี้ถึงเวลานางอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะออกซิเจนในสมองขาดตอนนั้นตอบไม่ได้อ้องอยู่ก็เป็นได้ไอเลยเห็นไหมนั่นแหละเพราะหลายคนกังวลว่ามามืดจะมานี่อย่าไปกังวลบอกเลยว่ามีมาแน่นอนโดยเฉพาะการปาดเข้า5เข้า10เพราะว่าเราบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่อยู่ในโพลในสายตาเลยแต่เรามองปุ๊บเรารู้เลยไอ้นี่มาแน่นอนอย่าง101เนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของใครเลยวันนี้มันมีประเด็นเมื่อไหร่ว่าชีดังขึ้นมาแล้วชีแบบจุดประกายขึ้นมามันก็เลยมีการสิ่งที่น่ากลัวสุดนางปาดใช่ไหมคะแม่นางปาดบอกเลยแต่ปาดแรงปาดแหงมากการันตีปีนี้ปาดแน่หรอคะไม่การันตีเพราะยังไม่เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ